่อยหมดเลยพี่โจคะน้องแป้งโอ้โหวันนี้น้องแป้งมาร้านพี่ด้วยให้เกียรติเต็มๆเลยนะจ๊ะแล้วนี่ใครครับอันนี้หมอเพียรค่ะนี่หมอป๋องค่ะพอดีว่าสองคนนี้ค่ะเขาไปแวะช่วยที่โรงพยาบาลนะคะเห็นเขาเครียดๆเนี่ยก็เลยพามาคลายเครียดโดยการที่มาร้องคาราโอเกะร้านพี่โจ้ไงคะใช่ครับเป็นหมอเหรอครับช่วงนี้ผมก็ไปตรวจสุขภาพมาเหมือนกันครับโอ้โหสงสัยมีแนวโน้มจะเป็นหลายโรคนะครับเพราะว่าร่างกายไม่ได้พักผ่อนทำแต่งานทั้งนั้นเลยครับเอางี้ดีกว่านั่งกันคุยกันดีกว่ามามามานั่งนั่งนั่งเชิญครับ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 นะนั่งนี่นะนิ่มๆนะนั่งกับฝากการเชิญครับน้องแป้งเชิญครับนะครับคุณหมอครับนั่งข้างบนดิครับนะครับนอนครับนี่ครับโซฟาคุณหมอตลกกันสองคนเลยเครียดครับนะครับเดี๋ยวร้องเพลงผ่อนคลายกันว่าแต่เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเฮ้ยต่อยน้ำครับน้ำเนิ้มให้แข็งหน่อยดิดูแลหน่อยได้ครับเมื่อกี้ที่ถามไปนะครับเป็นหมอด้านไหนกันครับคือถ้าคุณอยากจะตรวจสุขภาพนะครับคุณให้ญาติโทรมานัดก่อนได้เลยนะครับผมตรวจสุขภาพผมแล้วให้ญาติโทรไปนัดทำไมล่ะครับก็ผมเป็นหมอชันสูตรศพครับอ๋อชันสูตรแบบหมอพรทิพย์สีน้ำตาผมปูตรวจตบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้นะครับผมคือว่าพวกผมอยากจะจองห้องวีดีสักหน่อยครับผมโอ้ยหมอป๋องเนี่ยแหมทำงานจนเบลอเลยนะคะหมอป๋องเขาหมายถึงห้อง VIP อะค่ะอ๋อ VIP ใช่ค่ะ VD เนี่ยแบบเป็นห้องทำงานของหมอป๋องเขาหมอป๋องเขาเนี่ยถนัดเรื่องกามโรคอะค่ะครับผมกามโรคอะครับเรียกว่าหมอกามก็ได้ครับหน้าตาคุณกับหมอโคตรกามอยู่แล้วครับถ้าอยากรักษาว่างๆนี่เชิญได้เลยนะครับผมคิดไม่แพงครับผมตอนนี้มีโปรโมชั่นจับฉลากแจกฉีดวัคซีนฟรีครับนะครับโอ้ยเรื่องการมาโลกคงไม่เฉียวมาโดนผมหรอกครับเพราะว่าผมเนี่ยทำแต่งงานครับไม่มั่วมีแฟนคนเดียวนะครับต้องรับผิดชอบร้านอะไรเยอะแยะตลอดดีครับดีนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะจองห้อง VD ให้พวกคุณนะครับ VIP ครับ VIP ให้พวกคุณนะครับดูแบบหรูๆของที่นี่เลยนะครับตามสบายนะน้องแป้งนะนะครับหมอตามสบายนะครับครับผมลิลลี่เดี๋ยวหาคนประกบไอ้สองตัวนั้นที่มาคุณแป้งหน่อยเฮียไม่ค่อยไว้ใจมันทำไมอะคะถ้าทางมันจะเป็นสายสืบสายสืบทำไมวะมึงกลัวสายสืบอะหนูไม่กลัวหรอกค่ะสายสืบกลัวสายอะไรหนูก็ใส่สินเดี๋ยวหนูจัดให้เออเพลงคิดฮอตเลยนี่ท่อนฮุกของซีความไพพงนี่ใครใครร้องแป้งร้องเออได้ป่ะร้องได้ป่ะร้องเลยได้ได้เป็นยังไงได้หรอแม่เป็นยังไงเหรอน้องยังไม่ถึงเลยยังไม่มาเออพอแล้วนายลืมไปแล้วเหรอว่าเรามาที่นี่ทำไมอ่ะโถคุณผมรู้อยู่แล้วว่าต้องมาทำอะไรไก่แค่ยันแปะหน้าผากเพื่อนคุณเนี่ยออกไปแป๊บเดียวดึงปุ๊บเสร็จแล้วแป๊บนึงขอร้องก่อนถ้าแป๊บนึงเสร็จก็ไปตอนนี้เลยดิโอ้โหนี่เฮียนทั้งผีทั้งคนเลยวะอะไรนะเปล่าครับไปไปไปสวัสดีค่ะพี่ๆอย่าพึ่งค่ะขอนั่งด้วยนะคะโอ้ยทำไมมีอะไรแบบนี้ด้วยครับอะไรกันล่ะครับเนี่ยโอ้ยคนหรือสลิมเนี่ยมาทุกสีเลยโอ้โหครับน้องคะน้องเข้ามาผิดห้องหรือเปล่าอะครับห้องนี้ไม่ได้เรียกน้องมาอ๋อไม่ผิดหรอกค่ะเพราะว่าพี่โจสั่งมาว่ามาให้เอ็นเตอร์เทนพวกเพื่อน3คนนะคะโอ้ยรู้ใจฮะนี่ฉันบอกตัวอย่างนี้หมอป๋องหรือเปล่าคะโอ้ไม่ใช่ค่ะหมอป๋องอยู่นี่ค่ะแสดงว่าคนนี้ก็ต้องเป็นหมอเพียรใช่ไหมใช่ไหมคะจุดต่อเลยครับใช่เลยนี่แหละคุณค่าที่คุณครูควร
อะไรคุณไหนบอกว่าจะช่วยฉันไงรู้แล้วรู้แล้วอะไรแป๊บเดียว10นาทีแป๊บแป๊บเดียวเองเดี๋ยวค่อยตอบ10นาทีนะนะป๋องขอป๋องขอเพียนขอด้วยเพียนขอมาเลยดีกว่าจัดมาแม่ร้องเพลงโอ้โหครับนี่ชอบถือไมค์โอ้โหตอนเนี้ยหลายพันมาแล้วทั้งไหนวะไอ้นี่มึงเมาจริงป่าวะไม่เมาเล่นน้ำเหมือนเลยระดับนี้แล้วไม่เมาหรอกไอ้บ้าเฮ้ยเอาไงต่อเนี่ยก็เปิดประตูดิเปิดประตูกุญแจผีเอามาไหมเอากุญแจระดับนี้แล้วนี่น่าเสียน่าเสียมีแดงไม่บอกโอ้ใช้กุญแจบ้าเหรอลองดอกนี้ไงแล้วมันจะล็อกให้ทำพระแสงมันหรอวะไอ้บ้าล็อกซะเยอะไปดูดิดีวะตรงไหนนี่โอ๊ยมันตายอ่ะตายเอ้ยมีวะนอกเฮ้ยฮะมีวะเดี๋ยวไอ้นี่วะมันจะเอาศพไปไว้ที่ไหนมันวะคิดถึงพ่อแก้วแม่แก้วพวกเองได้เลยน้องเป็นไงบ้างครับน้องแป้งน้องๆสาวๆที่พี่จัดมาดูแลเพื่อนหมอของน้องแป้งดูแลดีไหมดูแลดีค่ะ ขอบคุณพี่โตมากนะคะครับน้องแป้งครับน้องแป้งจะไปไหนนะครับไปห้องน้ำค่ะแป้งจะไปห้องน้ำขอตัวนะคะไปห้องน้ำโอเคเชิญครับเจอไหนคะน้องแป้งเจ๊มีบริการพิเศษสุดให้น้องแป้งเลยเช็ดหน้าก่อนนะโถเอ้ยไอเด็กยังดูดอมยิ้มอยู่ไม่รู้อะไรซะแล้วว่าเรา2คนเนี่ยเคยเป็นนักเลงข้างถนนกันมาก่อนไอพวกกระดูกอ่อนฝ่ายผมไปเดี๋ยวครับพี่ครับครับนี่คุณเมาใช่ไหมเนี่ยเห็นมีพยงพยันอะไรติดหน้าเนี่ยฮะผมไม่ได้เมาครับแต่ว่าน้องๆไม่ค่อยได้ทานเหล้าอะครับดื่มมาแล้วก็คออ่อนกันนี่ทานไป 2-3 แก้วกันนะครับเอานี่หมอแป้งเนี่ยนี่หมอแป้งมาพวกคุณด้วยเนี่ยฮะครับแต่หมอแป้งก็ไม่ได้เมานะครับแต่ตอนฉลองกันนะครับหมอแป้งเวียนหัวปวดหัวครับแล้วนี่ผมกำลังจะพากลับบ้านครับบ้านท่านรองสารวัตรป้อมครับอ๋อนี่คุณรู้จักรองสารวัตรป้อมด้วยครับโอ้ยสนิทกันนะครับโหดเวลาสารวัตรป้อมแกแอบไปจิบเบียร์ผมเนี่ยนะแกไม่ค่อยบอกคุณแป้งหรอกครับแกบอกคุณแป้งเนี่ยดุยิ่งกว่าแม่ครับครับโอเคถ้าไม่มีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเชิญเลยครับเชิญครับครับผมขับรถดีๆนะครับครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญครับครับครับ
จทำไมวะอาจารย์เองโอ้ตกใจดิไม่ดูหน้าเลยโอ้ไม่ต้องเป็นห่วงเองมาหาอาจารย์ก็ปลอดภัยได้ละอาจารย์เมื่อกี้ผมเห็นไอ้ตัวเล็กนี่ใช่ไหมไอ้แอลฮะเห็นไอ้นี่ใช่ไหมไหนเออวันนี้ครับเฮ้ยเอานี่แหละนี่ออกไปออกไปกูมันท้องเฮ้ยเฮ้ยแค่พี่ครับเฮ้ยอะไรนี่กูมันทองจ้าเหนือผมนึกว่าจ้าเอาหมามาขายเนี่ยบ้าเฮ้ยไม่ต้องหอนทำไมกูมันทองหน้าแก่งเงี้ยต้นเอาศพเด็กมาทำพิธีเนี่ยใช้ไฟแรงไปหน่อยเอางี้ทำไมถึงมาช้าหลบตำรวจอยู่เจอด่านตำรวจเยอะแยะไปหมดเลยเอางี้ตามเดี๋ยวผมเข้าเรื่องเลยดีกว่านะไม่ต้องพูดอาจารย์รู้เรื่องหมดแล้วโถอาจารย์นี่สุดยอดอาจารย์นี่โคตรเจ๋งอ่ะอาจารย์รู้ด้วยญาณทิพย์ของอาจารย์รู้ด้วยญาณวิเศษลูกน้องเองโทรมาบอกเอาอย่างนี้ละกันไปบอกเพื่อนๆว่าวันนี้เราจะทำพิธีใหญ่นะครับบอกอาจารย์พิธีอะไรอ่ะน่าสุกระดูกที่ในการกำลังนู้แบลเนี่ยกระดูกที่กำลังที่ในการกำลังที่ในขณะกำลังที่ไหนพี่ไพรเดี๋ยวอาจารย์มึงพูดอะไรอ๋ออาจารย์บอกว่าเขาจะเอาศพน้องเบลเนี่ยไปทำพิธีเป็นผีพรายเด็กก็ได้กำมันเด็กก็ได้กำมันนะกันนี่เด็กแค่ไหนกำมันน้องเบลเนี่ยฉันก็ดูที่สกัดจู่เยี่ยชากังกากำมันคือเขาบอกว่าเขาจะเอาน้องเบลเนี่ยไปทำเป็นน้ำมันพรายของน้องเบลเพื่อให้เองไปใส่น้องแป้งให้รักเองหลงเองก็จะรักอยู่สดในชีวิตสมกันเดียวจบที่สมัยไม่ต้องอะไรเขาฟังรู้เรื่องคือหลงรักหัวปากหัวปั๊มใช่อาจารย์นี่สุดยอดเลยอาจารย์นี่โคตรเร็วอ่ะโอ้เร็วแบบเร็วยันเล็บเลยโอ้โหตกลงชมหรือด่าชมดีพอดีไม่ต้องนั่งเอาเลยทำเรื่องชั่วๆแล้วยังกล้าหัวเราะเสียงดังอีกแกนี่มันเลวจริงๆไอ้คงอะไรอาจารย์มาที่ไหนข้าด่าข้านี่อาจารย์คงอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนี้ ใช่ไอ้คงตอนข้าเป็นอาจารย์ของพระเจ้าสุริยะวรมันเองยังเกิดเป็นลูกออดอยู่เลยไอ้คงไอ้หมอผีลูกออดอาจารย์สุริยะประวัติเป็นไปไม่ได้เทพฤาษีแห่งวัดไม่มีทางที่จะมีชีวิตถึงยุคนี้ไม่มีหรอกไหนอยู่ไหนไอ้คงเอ็งใช้วิชาอาคมไปในทางที่ผิดเอ็งต้องถูกลงโทษตกลงข้าหรือเปล่ามาดิถ้าข้าสู้กับครูไปมาสู้เลยทำพิธีดูดิเฮ้เฮ้ซอเดกีอาเซนาซีซอเดเกเฮ้ยทำโบนี่อ๋อทำด้วยเหรอทำดีโอ้บานักกีโซเรเกอาซิลาซิตาเฮ้ยบาเฮตาบูตาบูเฮ้ยบาเฮตาบูตาบูเฮ้ยบาฮักไปรักปั้นตัวเฮ้ยบาฮักปั้นจ้าวุ่นเฮ้ยวักกับไฟเตรมเฮ้ยวักกับไฟเตรมเอ้าทำไมนิ่งอ่ะกลัวปัญญาอ่อนกูร้องไม่ได้เพลงเนี้ยมาอีกแล้วอยากเห็นหน้าข้าก็เข้ามาดูเองสิวะไอ้คงหน้าเง่าแกเฮ้ยอยู่นี่นู่นเฮ้ยเฮ้ยจันลุยๆมานี่โดนหลอกแป้งตื่นเร็วคุณแป้งต้องหนีกันแล้วคุณแป้งตื่นเร็วคุณแป้งแป้งครับตื่นเร็วครับต้องหนีแล้วคุณแป้งดอกใหม่คนนี้เฮ้ยกองพร้อมนี่ว่ะเออโดนหลอกชัดๆใครหลอกอ่ะจะไปรู้คุณอ่ะคุณแก้บ้านดอกไหนวะดอกนี้กันไหมป้องติดฮะที่ไหนอ่ะโอ้โหยังไม่ต้องถามเลยครับต้องไปแล้วครับตอนนี้ต้องหนีแล้วอ่ะ
เพื่อนเล่นนะจานจานฮะจะเร็วมาแล้วมันกำลังจะหนีแล้วเฮ้ยกระจายไปสิรถมึงไม่ใช่รถกูเฮ้ยครับครับจะไปไหนไม่ได้ไปไหนครับปืนเนี่ยกลัวไหมเนี่ยกลัวกลัวกลัวครับอย่ายิงนะครับอย่ายิงนี่มันเป็นกระท่อมของอาจารย์คงแน่ๆเผาซะเลยดีกว่าฮึ่มฮึ่มเอ้าเฮ้ยไม่เข้าเอามืออ้าวไอ้ลูกนี่โอ้โหไม่ใช่แค่ฝันไม่เข้ายิงไม่เข้าด้วยอุ้ยเหลือเชื่อโอ้ของมา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 โอ้ยิงไม่เข้ายิงไม่เข้ายิงไม่เข้าเออเอาหนีต่อเดี๋ยวตายแน่โจ้คนช่วยอย่างแกต้องชดใช้กรรมอาจารย์ช่วยด้วยจ้าอาจารย์นะจ้าพี่ไฟแกตายแน่วันจะจบวันจะจบทำอะไรคุณแมวอ่ะนี่ปืนเห็นไหมเนี่ยปืนเห็นครับเห็นอย่าขยับอย่าพูดจริงนะจริงไปอยู่ลงกันเลยอยู่ลงกันเลยอย่าขยับต้องนั่งลงไปสินั่งลงไปเขาบอกให้นั่งนะนั่งแกด้วยนั่งลงไปด้วยผมด้วยเหรอครับนั่งด้วยครับไอ้ป๋องไอ้ป๋องมีอะไรบ้างวะไอ้เพียนพี่เพียนเอาไปดูตอนนี้ไปดูลูกโอ้โหปืนอย่าขยับนะเว้ยเฮ้ยไฟไหม้ไฟไหม้เฮ้ยไฟไหม้ไฟไหม้กระต้องดีใจสิดีใจสิว่าแกตายแน่ยศจัดให้ลูกลูกเฮ้ยทำไรอะอะไรวะไอ้อยากขยับด้วยอัดไปที่นี่เลยวันจันทร์วันจันทร์ควายช้างลาบ้าสัญญาบ้าสีเฮ้ยนี่โอ้โหจัดการมาซะยิงยิงปองยิงปองยิงมันยิงไม่ออกปองยิงเฮ้ยโอ้ยยิงไม่ทะลุมาได้ยังไงบอกว่าให้ไปทางนู้นเอ้าไปทางนู้นน่ะดีแล้วไปทางนู้นทำไมวะพวกก็ให้ไปฝั่งนู้นไปเชื่อคนได้แน่นอนไปทางนู้นเดินไปเลยเดินไปจัดการเลยทำไมมาทางนี้พวกแค่ไปทางนู้นสิวะไม่ฟังคำสั่งหรอครับอาคมของแกเสื่อมหมดแล้วอย่าอย่าแก้คู หมดหน้าที่เราแล้วแล้วมันต้องมามาที่แรกก็จบทุกที่ตำรวจอ่ะชีวิตกูหยุดอย่าขยับเพียงเบลไม่มีทางปล่อยให้คนชั่วลอยนวลไม่ได้ค่ะลองกลับไปหลับสักคืนพอตื่นขึ้นมาแล้วเธอค่อยคิดมาช่วยไปบอกเพื่อนรักของเบลคนหนึ่งให้หน่อยว่าเบลตายแล้วหรือเปล่าช่วยกลับไปหลับฟังดูย้อนกลับไปมองเรื่องราวความลังอะไรที่ไม่ดีตอนนี้ทำให้ลืมเรื่องดีไปหรือเปล่าแป้งเดี๋ยวยังไงเบลต้องไปแล้วนะชาติหน้าเบลเกิดมาเป็นเพื่อนกันอีกนะได้สิแล้วนายสองคนน่ะชาตินายอยากจะเกิดมาเป็นเพื่อนรักกับฉันอยู่หรือเปล่าโอ้ยเอาหรอกปากจัดทั้งผีทั้งคนเนี่ยนายว่าใครปากจัดยะ
ยังไม่รู้ตัวอีกเหรอนายสองคนก็เหมือนกันนั่นแหละปากจัดพอกันเลยแถมยังชอบหลอกลวงชาวบ้านอีกโอ้โหพูดแบบนี้แสดงว่าคุณแป้งคงสำนึกในบุญคุณเราสองคนน่าดูว่าเพียรไม่ต้องเกรงใจนะครับคุณแป้งยังไงฉันก็ต้องขอบใจอาจารย์เพียรกับศิษย์รักด้วยนะเขายังช่วยเบลต้องไปแล้วนะแป้งโชคดีนะเบลส่วนกุศลให้เบลกันที่วัดดีไหมคะโอ้ยอย่าดีกว่าครับเพราะพวกผมเนี่ยเข้าวัดไม่ได้หรอกมันร้อนใช่พวกเราสองคนมันก็คือคนเลวนี่แหละอาจารย์พี่ป๋องสวัสดีครับไปทำบุญหน้าเลยใช่ไหมอ๋อโอ้ยผมรู้ละฝากตังทำบุญด้วยโอ้ยฝากทำบุญด้วยครับแหมเอาไปดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับอ๋ออาจารย์สิ่งที่อาจารย์สอนผมทำทุกอย่างเลยนะดี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 ครับเชิญครับเชิญครับยาวขนาดนักเลงโตขนาดนี้ยังเคารพนายสองคนเลยนี่แสดงว่านายสองคนเนี่ยเป็นคนเลวจริงๆด้วยเหมือนแต่ชมนั่นแหละยายจ๋าอาจารย์เห็นพี่ป๋องมาจ้าอ้าวดีดีดีมาใส่บาตรด้วยกันเลยมาลุกมาเดินเลยพอดีเลยง่วงครับเฮ้ยป๋องสรุปคือมีแค่เราสองคนใช่ไหมที่ยังเป็นคนเลวอยู่อ่ะข้ากระชากสงสัยแล้วเหมือนกันว่ะโอ้ยโอ้ยเร็วเร็วครับอายุวันโนทุกครั้งพระรังแม่ทำบุญนี่มันก็มีความสุขเหมือนกันนะแต่สงสัยจะมีแค่เราสองคนที่ยังเพี้ยนอยู่เอางี้นะนายสองคนเนี่ยหลังจากที่เราไหว้พระเสร็จแล้วอะไปบ้านแป้งละกันเดี๋ยวแป้งเนี่ยจะเลี้ยงกาแฟชอบเลยของเฟยเนี่ยชนยายคุณยายไปด้วยนะคะเตรียมนะไม่ขี้งัวแอบสบายดีเลยครับโอ้โหพูดคล่องเลยนะครับก็ดูเป็นคนดีเหมือนกันนะโอเคเรคคอร์ดโอเคความรักที่ยาวนานผ่านขวากน้ำกันมามากมายตอนนี้กำลังสลายในพริบตาด้วยหนึ่งคำเท่านั้นแค่คำว่าเลิกราเธอพูดมันมามันใจดีแล้วหรือไรไม่รู้ทำไมฉันไม่ดีสักอย่างตอนนี้ก็เสียมากเหลือเกินก็ไม่เป็นอย่างนี้เธอเจออะไรกันมาลองกลับไปลาสักคืนพอตื่นขึ้นมาแล้วเธอก็คิดใหม่ว่าเรานั้นควรเลิกกันหรือเปล่าช่วยกลับไปลาฝันอยากกลับไปมาI'm gonna go.
อย่าให้หนึ่งนาทีลบมือแสนความคุ้นเคยคำไหนที่ยังกลับคำนั้นได้ทันไม่รู้ทำไมฉันไม่ดีสักอย่างตอนนี้ก็เสียมากเหลือเกินเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้เราเคยเผชิญ